เราต้องเปลี่ยนประเทศจากผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีผมคิดว่า S-Curve คือตัวจุดประกายจากเว็บไซต์สาริกาได้รับเกียรติจากดร.อภิชาติประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีหรือ OKMD ในอดีตเคยรับบทเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร S-Curve ในพื้นที่ EEC ในการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราและนักเรียนนิสิตนักศึกษาจำนวน3หลักสูตรคืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเมื่อถามถึงตอนที่ OKMD โดยดร.อภิชาติได้จัดค่าย S-Curve ในพื้นที่ EEC คำตอบที่ได้คือในตอนนั้นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor ได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนม.4 ถึงม.6 ในจังหวัด EEC คือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองเพื่อเสริมความรู้ด้านพิเศษในเทคโนโลยีสาขาต่างๆประกอบไปด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือ IoT และเทคโนโลยีการบินอวกาศหรือโดรนซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน STEM Education + Art ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนาสมองเป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพิ่มจินตนาการเปิดโลกความสร้างสรรค์ไปกับ EEC Innovation Youth Camp ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ S-Curve เป้าหมายใหม่ Industry 4.0เมื่อถามต่อไปว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรบ้างดร.อภิชาติตอบว่าเด็กๆควรได้มีโอกาสเรียนรู้กับหุ่นยนต์การทำงานและการเขียนคำสั่งให้มันทำงานเช่นเดียวกับ AI เพราะว่าในอนาคตการทำงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตการเกษตรและภาคบริการต้องมี AI เป็นตัวช่วยที่สำคัญซึ่งสามารถเรียนรู้ตัดสินใจติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดเวลาลดความผิดพลาดในการทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนกำลังงานได้ผมคิดว่าต่อจากนี้ไปจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มากขึ้นคำถามสำคัญต่อไปหากจะมองความเชื่อมโยง S-Curve ในพื้นที่ EEC กับพื้นที่อื่นๆของประเทศต่อไปในอนาคตเขาตอบว่าในอนาคตเมืองไทยจะเชื่อมโยงผ่านห่วงโซ่การผลิตและการบริการที่มีการใช้ AI อย่างเข้มข้นแน่นอนซึ่งหากเราไม่สามารถจะพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก AI และ IoT เราก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงโลกธุรกิจอนาคตได้อย่างไรก็ดีโดยส่วนตัวผมคิดว่าเด็กไทยที่มีศักยภาพและมีความสนใจในสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยและปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตทุกๆด้านเพียงแต่เราจะเข้าใจมันและสามารถนำไปเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งผมคิดว่าการศึกษาในระบบทุกระดับควรจะเน้นการนำวิชาเหล่านี้ไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนหรืออย่างน้อยก็เป็นกิจกรรมที่เด็กได้สัมผัสเพื่อจะได้เป็นความรู้คุ้นชินว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมหรือต้องทำให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนเหมือนวิชาอื่นๆหรือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาด้วยถามต่อไปว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งที่งาน OKMD ที่เปิดหลักสูตร S-Curve ของดร.อภิชาติมองประเด็นการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับ S-Curve New S-Curve อย่างไรบ้างในอนาคตอันใกล้นี้คำตอบที่ได้จากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนี้และในต่างจังหวัดหลายพื้นที่เราพบว่าเด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้มากของพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่าเด็กอาจจะไม่มีโอกาสที่ได้ลองสัมผัสหรือได้ลองทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มากนักเพราะฉะนั้นเขาจึงรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มันไกลตัวจริงๆแล้วในอนาคตอันใกล้อย่างที่บอกคือทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับ New S-Curve มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันการทำงานตลอดถ้าไม่เข้าใจและไม่นำไปใช้ประโยชน์เราจะไม่สามารถแข่งขันกับโลกได้ผมอยากให้เด็กในอนาคตเริ่มมองไปในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ AI Automation Robotic ให้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนประเทศจากผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีผมคิดว่า S-Curve คือตัวจุดประกายที่สำคัญรายงานจากดร.จักรกฤษสิริรินทร์เจ้าของนามปากกานกป่าอุษาคเนย์